สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรนะฮะเอาละ1 2 3โอ้โหเมนูกล้วยๆนะฮะวันนี้นะครับของเท็ดดี้เนี่ยอร่อยแน่นอนครับกล้วยทับคาราเมลครับกล้วยน้ำว้านะครับปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับเอาล่ะจากนั้นก็ง่ายๆเลยครับเรียงตัวกล้วยของเราลงไปเห็นไหมเมนูกล้วยๆเรียงเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นปิดฝานะครับความร้อนของผมเนี่ยสักประมาณ180นะฮะแล้วก็ประมาณ5นาทีเราได้กล้วยแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวก็มาทำเป็นกล้วยทับได้เลยนะครับนี่มีพลาสติกรองนิดนึงอย่างน้อยๆเขาจะได้ไม่ติดปึ๊บแล้วก็กดอย่างเบามือครับ1 2 3นี่ไงเห็นไหมมืออาชีพเขาทำกันปึ๊บ1 2 3กดอย่างเบามือนี่ครับเรียบร้อยนี่น่ากินมากนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเอาละเกลี่ยให้เขาทั่วๆแบบนี้เอาละมาญาติคนเลยละกันละลายแบบนี้นะครับคาราเมลสีสันสวยงามเลยเราก็จะใส่กะทิของเราลงไปครับอุณหภูมิจะต่างกันมากๆนะครับอันนี้ไม่เป็นไรตามด้วยนมข้นจืดนะครับเพิ่มความมันเข้าไปด้วยผมจะใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปอันนี้เพิ่มความอินเตอร์เข้าไปนิดนึงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนยสดนะครับเป็นเนยสดชนิดเค็มนะฮะด้วยความที่เขาเป็นไขมันด้วยนะครับให้ทุกอย่างมันเข้ากันดียิ่งขึ้นความข้นหนืดนี่คือแบบนี้เลยน่ากินมากๆเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับกล้วยทับคาราเมลครับ